อาเบลเลปซิกทีมพลังหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นไปที่การพัฒนานักเตะอายุน้อยให้กลายเป็นสุขขีดจำกัดพวกเขายังคงยึดถือสิ่งนี้มาตลอดนะครับเห็นได้ชัดจากการเสริมทัพ4แข้งอายุน้อยในตลาดรอบนี้ทั้งมาเตนฟันเดอร์ฟอร์ดในด่านวัย22ปีจากเก๋งอัสซันอวดราโก้กองกลางทีมเอ็ดมาจากชาลเก้04และยืมชาวิซิมอนจากปารีสแซงต์แชร์กแมงมาอีก1ปีและหลังจากการจากไปของดานิเอลโมสู่บาร์เซโลนาอาเบลเลปซิกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพวกเขาหันไปดึงนักเตะดาวรุ่งคนใหม่เข้ามาปั้นในทันทีและชื่อของเจ้าหนูคนนี้ก็เป็นที่พูดถึงมาได้1-2ปีแล้วนะครับในฐานะปีกดาวรุ่งจากชาติที่น่าจับตามองอย่างนอร์เวย์ที่พักหลังเริ่มมีนักเตะฝีเท้าดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาคืออันโตนิโอนูซาผู้ที่ถูกคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสตาร์ในอนาคตและวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะพาไปรู้จักเขาให้มากขึ้นต้นกำเนิดนูซาอันโตนิโอเอโรมอนเซเล่นอตบีนูซาหรืออันโตนิโอนูซาเกิดเมื่อวันที่17เมษายนปี2005ที่ลองฮุสหมู่บ้านในอาร์เกชุสทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นชาวไนจีเรียและคุณแม่เป็นชาวนอร์เวย์นะครับนูซาเติบโตท่ามกลางละแวกบ้านที่มีทุกอย่างนะครับสำหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพและเขาก็เอนจอยกับการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ยังเด็กนั่นแหละครับเขาจริงจังกับมันมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มได้เป็นนักฟุตบอลทีมโรงเรียนก่อนจะได้เข้าสู่สถาบันเยาวชนของสโมสรสตาร์เบกในวัย13ขวบมีอยู่วันนึงนะครับเขาเล่นให้กับทีมเยาวชนของสตาร์เบกอยู่ดีๆปรากฏว่ามีอดีตนักฟุตบอลคนนึงได้เฝ้ามองเขาอยู่ด้วยนะครับและชายคนนั้นก็คือคริสเตียนคีวูอดีตประกันหลังทีมชาติโรมาเนียที่ประทับใจในตัวนูซาอย่างมากนะครับและได้เข้าไปชื่นชมหลังจบเกมนั้นนูซาคุณคืออนาคตของวงการฟุตบอลคุณจะยิ่งใหญ่ได้เกินกว่าที่คุณคิดและคุณอาจจะไปได้ไกลกว่านอร์เวย์ด้วยซ้ำนูซากล่าวขอบคุณคีวูมากๆนะครับที่เชื่อมั่นว่าเขาจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ในอนาคตซึ่งนั่นก็ทำให้นูซามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้กลายเป็นเบอร์หนึ่งของอะคาเดมี่ในเวลาต่อมาสู่ชุดใหญ่ของสตาร์เบกนูซาโชคดีอย่างมากนะครับที่ได้พบเจอกับโค้ชที่สร้างชื่อมาแล้วอย่างกัวเต้ลาเซนอดีตโค้ชที่ไบรท์เอฟเกตที่เคยปลุกปั้นเออร์ลิงฮาแลนด์มาก่อนก่อนที่โอเลกุนนาโซชาจะพลากเขาไปสู่โมในเวลาต่อมาซึ่งลาเซนก็ยอมรับตรงๆว่านูซานั้นเก่งมากหากเทียบกับฮาแลนด์ในช่วงวัยเท่าๆกันเมื่อผมได้เพ่งดูเขาอยู่ด้านหลังตอนที่เขาอายุ 14-15 มันทำให้ผมรู้สึกว่าเด็กคนนั้นมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมผมรู้ว่าผมไม่ควรพูดมันออกไปเร็วนักเพราะผมก็ไม่อยากกดดันเด็กหนุ่มแบบเขาแต่นูซาทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นจริงๆถึงลาเซนจะบอกว่านูซาดีกว่าฮาแลนด์ในช่วงวัยเดียวกันแต่เขาก็ยังยืนกรานว่าฮาแลนด์นั้นเหนือกว่าเด็กคนอื่นในเรื่องของรูปร่างและสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งซึ่งเขาก็มองว่านูซาต่างออกไปนะครับเขาคิดว่าเด็กคนนี้มีเทคนิคที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนในช่วงปี2021นูซาที่ตอนนั้นอายุเพียงแค่16ปีก็ได้รับโอกาสร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของสตาร์เบกอยู่เรื่อยๆนะครับก่อนจะเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกเป็นระยะเวลา3ปีและได้ลงเล่นหลังจากนั้นไม่กี่วันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปี2021ในเกมที่พบกับโรเซนบอร์กจากนั้นให้หลัง1เดือนนะครับเขาก็มายิงประตูแรกได้ในเกมที่แพ้ให้กับโบโดกริม 1-4 ซึ่งที่พีคก็คือ3วันต่อมาหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้เป็นตัวจริงครั้งแรกและยิงไป2ประตูในเกมเจอกับ Viking FK นั่นทำให้ช่วงเวลาของเขากับ Starbeck นั้นมาอยู่ในบ้านปลายอย่างว่องไวเนื่องด้วยฝีเท้าและฟอร์มอันโดดเด่นของเขาและทีมจอมปั้นจากเบลเยียมอย่างคลับบรูชที่ดึงเขาไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์2021ด้วยค่าตัว 5.7 ล้านปอนด์เชิดฉายสุดพลังที่เบลเยียมนูซาก้าวสู่ทีมเบอร์หนึ่งของเบลเยียมณตอนนั้นที่เต็มไปด้วยนักเตะอายุน้อยฝีเท้าดีอย่างชาร์ลส์ เดอ เคทาเลอร์ อันเดรส คอปโอเซน โนอาห์ แลงและทาจอน บูคาแนนซึ่งนั่นก็ทำให้นูซายังไม่ได้ลงเล่นมากนักในฤดูกาลแรกที่ไปถึงนะครับเขาลงไปปรับตัวในทีมเยาวชนเป็นส่วนมากได้ลงเล่นให้คลับบูไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นจนกระทั่งฤดูกาล 2022-2023 ทีมก็ปล่อยนักเตะสำคัญออกไปมากมายนะครับโดยเฉพาะแนวรุกอย่างรูอิส โอเบนดาและชาร์ลส์ เดอ เคทาเลอร์ทำให้นูซาได้โอกาสมากขึ้นในทีมชุดใหญ่นะครับจนกระทั่งมาเปิดตัวให้แฟนบอลทั่วโลกได้เห็นในเกมที่ไล่ถล่มปอร์โตในแชมเปี้ยนส์ลีก 4-0 ด้วยการยิงประตูประวัติศาสตร์เข้าไปทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกที่เกิดในปี2005ที่ยิงได้ใน UCL นูซากลายเป็นตัวหลักของทีมอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่วันนั้นนะครับก่อนจะมาได้รับการเรียกติดทีมชาติครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี2023ทำให้ชื่อเสียงของเขานั้นเริ่มเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขานั้นเป็นข่าวกับทีมดังๆมากมายซึ่งมันก็ยิ่งชัดเจนไปอีกนะครับเมื่อเขาเป็นตัวหลักของคลับบรูซชุดแชมป์ลีกเบลเยียมเมื่อซีซั่นที่แล้วถึงแม้จะมีอาการบาดเจ็บแทรกแซงไปบ้าง นะครับแต่เขาก็กลายเป็นสตาร์ของทีมไปอย่างช่วยไม่ได้สไตล์การเล่นนูซาเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายเป็นหลักแต่ก็สามารถขยับไปเล่นทางขวาและเป็นหน้าต่ำได้ในบางสถานการณ์อาวุธที่สำคัญของนูซาคือการเลี้ยงบอลและความเร็วตามแบบฉบับเชื้อสายไนจีเรียอีกทั้งยังมีทริคแจ่มๆมากมายที่ไว้คุกคามกองหลังฝั่งตรงข้ามแถมความมั่นใจของเขายังส่งผลไปถึงเรื่องของการชอบดวลตัวต่อตัวโดยมีสถิติขึ้นมาว่าไม่มีนักเตะคนไหนที่ลงเล่นเกิน20นัดในเบลเยียมโปลีกที่มีอัตราการเลี้ยงบอลสำเร็จใน90นาทีมากกว่าเขาความโกงอีกอย่างก็คือนูซาสามารถใช้เท้าขวาและเท้าซ้ายได้ดีเท่ากันนะครับเหมือนกับที่เชอริมี่โดกูปีของซิตี้ใช้นั่นแหละนั่นทำให้นูซาได้เปรียบในการเลี้ยงบอลเป็นอย่างมากเพราะคู่แข่งต้องรับมือกับการเล่นที่หลากหลายมากกว่าเดิมจุดเด่นอีกข้อคือสิ่งที่ปีกยุคใหม่พึงมีนะครับนั่นคือความขยันในการเพรสสูงเพื่อนำบอลกลับมาครอบครองซึ่งระบบนี้อยู่ในสโมสรยักษ์ใหญ่ส่วนมากในปัจจุบันสิ่งที่ต้องพัฒนาคือเรื่องของการทำประตูและแอสซิสต์นะครับเขายังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบอย่างมากนักในซีซั่น 2023-2024 นูซายิงไปเพียงแค่4ประตูกับอีก4แอสซิสต์เขายังขาดการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะครับซึ่งครอบคลุมไปถึงการจ่ายบอลสร้างจังหวะกับเพื่อนร่วมทีมที่ยังไม่แม่นยำนักส่วนอีกอย่างที่น่ากังวลก็คือสภาพร่างกายของเขาที่ค่อนข้างผอมบาง
างๆนะครับทำให้อาจมีปัญหาเมื่อต้องเข้าปะทะแต่สิ่งนี้ก็พัฒนากันได้นะครับยิ่งเขาย้ายไปอยู่ในเยอรมันแล้วด้วยเชื่อว่าที่นั่นน่าจะทำให้เขาสมบูรณ์แบบมากขึ้นตัวตนของนูซ่าในเกมฟุตบอลในเกมฟุตบอลแมเนเจอร์2024นูซ่าคือสุดยอดปีกดาวรุ่งที่คอเกมมักจะเซียนอยู่บ่อยๆด้วยราคาที่อยู่ราวๆ 10-20 ล้านยูโรเท่านั้นเขามีจุดเด่นที่การเลี้ยงบอลการสัมผัสบอลแรกการสร้างความแตกต่างรวมถึงความเร็วและความคล่องตัวและจากการรีวิวของเกมเมอร์หลายคนเขามีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วเกือบ 95% และจุดสิ้นสุดของศักยภาพของเขานั้นอาจถึงระดับโลกได้ในหลายๆเซฟเลยทีเดียวแหละครับขยับมาที่เกมอย่าง eSport FC 24นะครับในเกมนี้นูซ่าก็เป็นปีกดาวรุ่งอีกคนที่เกมเมอร์ชอบซื้อเช่นกันด้วยราคาที่ดีจริงๆก็ไม่น่าจะเกิน10ล้านยูโรนะครับมาพร้อมความเร็วปรอดแตกมีอัตราเร่งที่90มีสปรินต์87และความว่องไวและสมดุลถึง87แน่นอนว่าค่าการเลี้ยงบอลของเขานั้นก็ติดเท้าเอาเรื่องที่80เลยนะครับซึ่งสิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือสกิลมูฟ4ดาวและการใช้เท้าข้างไม่ถนัดเริ่มที่4ดาวเลยทีเดียวสุดท้ายก็คือ potential นะครับหรือศักยภาพของเขาที่ไปได้ไกลถึง86จากจุดเริ่มที่72นี่จึงเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ทำใหม่เราถึงจะไม่เซ็นสัญญากับเขาแล้วครับอนาคตจะเป็นอย่างไรอาเบไลฟ์ซิกจ่ายเงินไปทั้งสิ้น21ล้านยูโรพร้อมสัญญา5ปีเพื่อกระชากนูซ่ามาเล่นที่ Red Bull Arena มาประสานงานกับชาวีซิมอนโลเอสโอเปนดาและเบนจามินเซโก้ในฤดูกาลใหม่และเพื่อหวังจะปั้นเขากลายเป็นแข้งดาวรุ่งที่สามารถขายได้กำไรในอนาคตต่อไปแน่นอนว่าระบบ 4-4-2 ของไลฟ์ซิกภายใต้การคุมทีมของมาร์โคโรเซอร์นูซ่าจะได้โอกาสเต็มที่แน่นอนซึ่งก็อยู่ที่ว่าจะเล่นทางซ้ายหรือทางขวานั่นแหละครับแต่สำหรับทีมนี้แล้วสิ่งสำคัญคือเขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้เร็วนะครับเพราะถึงแม้ไลฟ์ซิกจะให้โอกาสดาวรุ่งแต่พวกเขาก็ต้องดีจริงๆนะครับถึงจะได้โอกาสนั้นในเส้นทางทีมชาตินูซ่าก็คือขาประจำไปแล้วนะครับเขาและรุ่นพี่อย่างฮาแลนด์โอเดการ์ดรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นอย่างออสการ์บ๊อบก็ต้องพยายามอย่างหนักนะครับที่จะพานอร์เวย์ไปเล่นรายการสำคัญให้ได้สักครั้งมาพูดกันตามตรงนะครับณตอนนี้ยอดทีมไวกิ้งกำลังอยู่ในช่วงยุคทองของพวกเขาและต้องเร่งกอบกวยให้ได้มาจับตาดูกันว่าสุดท้ายแล้วปีกชาวนอร์เวย์วัย19ปีคนนี้จะเป็นไปได้อย่างที่เราคาดหวังหรือไม่และนี่คือเรื่องราวของอันโตนิโอนูซ่าและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์